่กับรายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้เรานะคะอยู่กับแพทย์หญิงอัญชลีพฤทธิวรนันท์สูตินารีแพทย์สาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์โรงพยาบาลวิภาวดีสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีว่าคุณหมออัญนะคะคุณหมออัญแต่สวยของเราวันนี้เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่มามีลูกกันค่ะคุณหมอดีค่ะดีค่ะไม่ได้ตอบสนองนโยบายรัฐแต่ยังนะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะบอกว่ายังมีลูกจังเลยแล้วก็แม่มาถามวิธีการเราว่าเราทำยังไงอ่ะถึงจะมีลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหลายปีมาแล้วที่เขาพยายามก็ไม่มีลูกสักทีแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสถานการณ์ที่ฮอตเหมือนกันนะเพจต่างๆที่เราเห็นน่ะก็จะมีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับผู้มีอยู่ยากเยอะมากเนี่ยค่ะทีนี้เรามาเจอตัวจริงนะคะคุณหมออันจะมาเล่าให้เราฟังถึงสถานการณ์ผู้มีอยู่ยากและวิธีการที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีง่ายขึ้นค่ะเช่นคุณหมออันเล่าถึงสถานการณ์นิดนึงค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็จำนวนคนไข้ที่มีบุตรยากมีเพิ่มมากขึ้นจริงๆก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีอาจจะด้วยว่ามันคงสะสมมาระยะนึงด้วยแล้วก็ด้วยเทรนที่คนก็เหมือนกว่าจะตั้งตัวได้กว่าจะเรียนจบด้วยอายุใช่เป็นปัจจัยใช่ค่ะเพราะว่าพอกว่าจะเรียนจบเนาะก็ยังแบบต้องทำงานก่อนจะมามีลูกก็แบบยังไม่มีเงินเลี้ยงลูกเลยอ่ะเนาะต้องแบบวัยรุ่นสร้างตัวใช่ใช่ใช่ค่ะก็พอจะแบบมีความอยากมีลูกละก็อายุก็มากขึ้นซึ่งจริงๆโดยทฤษฎีเนี่ยพออายุมากเกิน35ปีก็เข้าข่ายมีบุตรยากแล้วค่ะหนึ่งแล้วนะคะเช็คลิสต์1 35ปีถ้าเกินไปก็มีแนวโน้มไม่ใช่ว่าจะมีไม่ได้ใช่ค่ะก็คือมีแนวโน้มถ้าสมมุติว่าอายุเกิน35ปีก็ไม่ควรจะปล่อยนานคือบางคนแบบแต่งงาน35ละ36ละโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกคงจะแบบเดี๋ยวก็มีอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเป็นปัจจัยแล้วก็ต้องเริ่มมีกันบ้านแล้วล่ะว่าต้องคิดละว่าตอบโจทย์ตัวเองว่าอยากมีลูกใช่อยากมีลูกตอนไหนอยากมีลูกอายุเท่าไหร่ก็จะต้องวางแผนละถ้าสมมุติว่าเราอยากมีเร็วก็ไม่ควรจะแบบปล่อยเลยตามเลยก็ควรจะแบบจริงจังละถ้าปล่อยนานถ้าโดยทฤษฎีเนี่ยถ้าปล่อยมีลูกนานเกินกว่า12เดือนหรือว่า1ปีแล้วยังไม่มีก็ควรจะต้องพบแพทย์ละแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน35ปีก็ไม่ควรจะรอนานถึง12เดือนก็ควรจะเป็นแบบ6เดือนถ้าสมมติจริงจังละยังไม่มีก็ควรจะมาพบแพทย์ละค่ะอันนี้ในขายตอนนี้ค่ะ เข้าร่องเราทั้งหมดก็คือแต่ว่าตอนนั้นคือที่เราปล่อยอ่ะก็คือเราปล่อย6เดือนก็มาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าอยู่ในเกณฑ์เนาะในเกณฑ์ที่พอจะไม่อยู่ในขายผู้มีอายุยากก็ปีนึงหรือคุณหมอว่าถ้าคุณ35ขึ้นอ่ะรอได้ถึง6เดือนแต่ถ้าเข้าสู่เดือนที่7ที่8มาเถอะนี้ใช่ใช่ค่ะใช่ทีนี้เรามาเข้าถึงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้มีค่ะมันก็มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับปัจจัยในแต่ละคู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตรวจร่างกายก่อนซึ่งก็ต้องตรวจร่างกายทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขไปตามสาเหตุนั้นๆบางคนอาจจะต้องมีผ่าตัดก่อนแก้ไขถ้าสมมติว่าเจอโรคเช่นไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกมดลูกหรือว่ากลุ่มซีสต์รังไข่ก็อาจจะต้องไปผ่าตัดก่อนที่จะมาวางแผนการมีบุตรอันนี้ก็คือพอแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเรื่องการมีงานมีบุตรละถ้าง่ายที่สุดเลยก็คือแค่เหมือนถ้ารังไข่ไม่ค่อยดีละเหมือนแบบตกไข่ไม่ค่อยดีก็อาจจะแค่ใช้ยากระตุ้นไข่อันนี้คือวิธีแรกกระตุ้นไข่ใช่ค่ะแม่ก่อนใช่ใช่ในกรณีที่คุณพ่อแข็งแรงดีทุกคนแข็งแรงดีใช่แต่ไข่มันอาจจะขี้เกียจบ้าง คุณภาพอาจจะไม่ค่อยดีคุณภาพไม่ดีก็คือกระตุ้นไข่ใช่ค่ะเพื่อที่จะได้ไข่ที่สมบูรณ์แล้วก็รู้วันตกไข่ที่ชัดเจนหลังจากนั้นแค่ยากระตุ้นไข่เป็นแบบวิธีรับประทานธรรมดาด้วยนะคะไม่ได้แบบต้องฉีดอะไรเลยอันนี้คือเลเวลแรกใช่เราจะลองวิธีนี้กันก่อนใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าปัจจัยไม่เยอะนะก็คือลองวิธีนี้ก่อนเหมือนที่เราแอบเห็นที่ดาราเขาบอกใช่ไหมคะต้องไปทำกันบ้านมันต้องขนาดนั้นจริงๆไหมคะคุณหมอก็จริงๆใช่ใช่ไข่ตกแล้วนับอยู่แล้วหมอบอกเฮ้ยเสาร์นี้แล้วก็ควรจะเนาะใช่ค่ะก็ควรจะทำให้มันได้ตามนั้นใช่ค่ะ
ก็คือถ้าเกิดว่ารู้วันตกไข่ที่แน่นอนจริงๆแล้วโอกาสของการทำการบ้านมันก็จะอยู่แค่ประมาณ 24-48 ชั่วโมงเองนะอ่าโอเคอยู่ที่ไหนก็บินกลับมานะคะใช่ใช่ปกติเวลาเรารักษาแต่ละคู่เราก็จะบอกเลยว่าเนี่ยมันจะประมาณการวันตกไข่ได้ก็ต้องแบบบอกถ้าสมมติอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละที่ก็ต้องวางแผนบินกลับมานะวางแผนมาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกของเราใช่เสร็จแรกละค่ะรอไข่ค่ะได้อีกแล้วคะคุณหมอถ้าสมมุติว่าไข่มิดถ้าสมมุติว่ากระตุ้นไข่แล้วยังไม่สำเร็จประมาณเท่าไหร่คะคุณหมอถึงจะรู้ว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลสำหรับเราแล้วโดยทั่วไปก็เฉลี่ยประมาณ 3-6 เดือนก็ควรจะเริ่มขยับเป็นวิธีต่อไปละค่ะซึ่งวิธีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการฉีดเชื้อก็คือนำน้ำเชื้อหรือว่าอสุจิของฝ่ายชายเนี่ยก็คือหลั่งออกมาแล้วบางทีอาจจะมีทั้งตัวที่แบบสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์วิ่งได้บ้างมาจอดนิ่งบ้างก็เอามาล้างค่ะเอามาคัดเชื้อเอาเฉพาะตัวที่สมบูรณ์เสร็จแล้วก็ฉีดเชื้อกลับเข้าไปในโพรงมดลูกหมอชอบอธิบายคนไข้ง่ายๆว่าให้นึกถึงเหมือนสภาพรถติดอ่ะถ้าสมมติว่าบนถนนแบบมีรถติดมีทั้งแบบรถแข่งรถจอดตายอย่างเงี้ยมันก็แบบมีตัวดีๆนะมีรถแข่งนะใช่มันวิ่งไปไม่ได้รถมันติดใช่ค่ะก็ต้องมาล้างมาคัดเชื้อเอาเฉพาะรถแข่งแล้วนอกจากนั้นต้องส่งขึ้นทางด่วนด้วยก็คือเร็วและแรงใช่ค่ะแรงคุณหมอช่วยได้ใช่เพื่อไปให้ถึงผิวไข่ไปให้ถึงไข่ไปปฏิสนธิให้ได้แล้วก็ฉีดกลับไปใช่วิธีนี้เรียกว่า IUI ใช่ค่ะโอกาสที่ IUI จะประสบผลสำเร็จนี้เท่าไหร่คะคุณหมอถ้าเทียบกับวิธีแรกก็คือกระตุ้นไข่อย่างเดียวจริงๆแล้วเทียบเป็นระดับเท่าคือมากกว่าประมาณ2-3เท่าเลยค่ะแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์วิธีแรกต้องนับจากธรรมชาติก่อนโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเนาะถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็คือโอกาสท้องจะอยู่ที่ประมาณ 1-2% ต่อเดือนอันนี้คือธรรมชาติธรรมชาติค่ะ 1-2% ต่อเดือนหมายความว่า100คู่มีโอกาสสำเร็จ 1-2 คู่ต่อเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเต็ปแรกเมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือเป็นการกระตุ้นไข่อย่างเดียวก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัวก็จะเป็นประมาณ 5% ต่อเดือนก็ขยับมาเป็นประมาณสัก20คู่ท้อง1คู่ละใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอมาเป็น IUI ก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเป็น 10% 10% ใช่อันนี้ถ้าไม่นับธรรมชาติกับนับกินยาค่ะ IUI นี่คนนิยมมากที่สุดใช่ไหมคะนิยมมากที่สุดใช่ถ้าเทียบกับ population หรือเทียบกับฐานคนไข้ทั้งหมดที่เขามาขอใช้ที่มีเทคใช่ใช่ด้วยความที่ราคาไม่แพงแล้วก็ยังเป็นหัตถการที่ไม่ค่อยเจ็บตัวไม่โดนฉีดยาอะไรมากมายไม่ได้ต้องแบบว่าเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆนัดมาทั้งมากระตุ้นไข่นัดวันมาฉีดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะวิธีต่อไปเลยค่ะวิธีต่อไปก็จะขยับไปเป็นเด็กหลอดแก้วละซึ่งเด็กหลอดแก้วจริงๆก็จะมีอยู่2แบบก็คือ IVF กับ ICSI ICSI คือ ICSI แต่คนเราก็จะเรียกเป็น ICSI นะซึ่งจริงๆทั้ง IVF แล้วก็ ICSI เนี่ยคือเด็กหลอดแก้วทั้งหมดหมายความว่าเก็บไข่ออกมาข้างนอกเก็บสเปิร์มออกมาปฏิสนธิเสร็จเรียบร้อยพอทำให้เป็นตัวอ่อนแล้วที่ห้องแลบก็พอได้ตัวอ่อนแล้วก็ค่อยย้ายตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูกนี่คือเป็นเด็กหลอดแก้วแต่ว่าต่างกันยังไง IVF ก็คือเอาสเปิร์มเนี่ยล้างคัดแล้วก็หยอดลงไปที่ผิวหน้าไข่โดยเฉพาะแล้วก็สเปิร์มยังจะต้องเจาะไข่เองอีกเพื่อที่จะเข้าไปปฏิสนธิแต่ถ้าเป็น ICSI ก็คือ1ไข่ต่อ1สเปิร์มก็คือฉีดเข้าไปเลยฉีดสเปิร์มเข้าไปในใจกลางไข่เลยเพื่อที่จะทำให้เขาปฏิสนธิได้สมบูรณ์ที่สุดชัดเจนตรงๆใช่ค่ะช่วยไปเลยใช่ปอกเปลือกไข่ก่อนด้วยแล้วก็ยิงสเปิร์มเข้าไปด้วยแล้วก็เฝ้าดูด้วยว่าเขาจะเจริญเติบโตแบ่งเซลล์หรือเปล่าซึ่งก็มีโอกาสสูงใช่ค่ะโอกาสสูงมากก็คือตั้งแต่ 50% ถึง 80% ขึ้นอยู่กับปัจจัยในแต่ละคู่แล้วมันเจ็บตัวมากกว่าแบบที่1 2 3เจ็บตัวในช่วงตอนที่จะต้องกระตุ้นไข่ค่ะเพราะว่ายากระตุ้นไข่จะต้องเป็นยาฉีดจะต้องฉีดยาทุกวันก็ฉีดประมาณ 8-10 วันฉีดแล้วก็ต้องมามอนิเตอร์ด้วยก็คืออาจจะต้องมีการอันตราซาวบ่อยมากขึ้นเพื่อที่จะเห็นว่าไข่เจริญเติบโตตามระยะมีการปรับยากระตุ้นไข่แล้วก็เจ็บตัวอีกทีก็ตอนเก็บไข่
่แต่ว่าจริงๆแล้วว่าเวลาเจ็บเวลาเก็บไข่เนี้ยมันจะเจ็บแค่ตอนฉีดยานะเพราะว่าพอนอนเสร็จปุ๊บหมอก็จะฉีดยานอนหลับให้ก็เหลือก็เป็นเรื่องของหมอแล้วค่ะใช่ที่เหลือก็หลับสบายคนไข้บอกว่าอ้าวเนี่ยกลัววันเก็บไข่ที่สุดแต่ปรากฏว่าไม่เจ็บเลยเพราะว่าหลับไปเสร็จตื่นมาอ้าวเสร็จแล้วหรอคะรอใช่ค่ะรอบรรจุเรียกอะไรรอปฏิสนธิใช่ใช่พอเป็นตัวอ่อนใช่ใช่ค่ะซึ่งเนี่ยที่คุณหมอบอกว่า IUI นิยมเพราะมันเจ็บตัวน้อยที่สุดมีโอกาสมากที่สุดมีโอกาสปานกลางไม่ได้มากหรอกแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาเทียบกับค่าใช้จ่ายมากกว่าทีนี้ค่ะเพราะที่เราจะได้ยินคือถ้าเด็กที่ทำจากนวัตกรรมอะไรพวกนี้จะต้องแฝดเสมอไปไหมคะคุณหมอไม่ค่ะเขาจะมีฉีดเผื่อหรืออะไรคือบางทีเราก็บอกโอ้กว่าจะได้เนาะมันก็จะมีต้นทุนให้คุ้มใช่ไหมแฝดไปฉีดเผื่อไปไหมค่ะทางการแพทย์ไม่ต้องการเลยทางแพทย์ไม่ต้องการเลยหมอทุกคนที่รักษาในกลุ่มมีบุตรยากไม่อยากให้ได้เกิดแฝดเลยเพราะว่าเวลาที่เราทำให้คนไข้ท้องคนหนึ่งเนี่ยเรามองไปถึงจุดที่ต้องคลอดละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองไปถึงระยะยาวเลยว่ามีความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์แท้งมากไหมคลอดก่อนกำหนดไหมเด็กจะออกมาสมบูรณ์ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เป็นแฝดเนี่ยมีความเสี่ยงมากขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแท้งคูณ2เท่าถ้าเป็นแฝด2ก็คูณ2เท่าระหว่างทางก็มีโอกาสที่จะกระตุ้นครรภ์เป็นพีชเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ความดันสูงคลอดก่อนกำหนดซึ่งพอคลอดก่อนกำหนดก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กคลอดก่อนกำหนดมากน้อยแค่ไหนถ้าก่อนกำหนดมากก็ต้องอยู่ตู้อยู่มอนิเตอร์มากซึ่งเสียเงินแล้วค่าใช้จ่ายในการมอนิเตอร์เด็กก็เยอะใช่ค่ะใช่เสียใจอีกมาความเจ็บของลูกเนี่ยแม่แค่มองนะไม่ได้โดนฉีดโดนอะไรเลยใช่ใจจะขาดเห็นลูกนอนอยู่ในตู้อย่างเงี้ยใจจะขาดเนาะก็ไม่อยากได้แฝดค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีการกระตุ้นไข่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไข่มากกว่าธรรมชาติก็คือถ้าเป็น IUI เราก็มีโอกาสได้ไข่ตั้งแต่1ใบ2ใบ3ใบและเราคอนโทรลให้เกิดการปฏิสนธิไม่ได้เนื่องจากว่าเราปล่อยเชื้อเข้าไปปฏิสนธิในช่องท้องเนาะเพราะเราฉีดสเปิร์มเข้าไปในมดลูกเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าบังเอิญติดทั้ง1ไข่2ไข่3ไข่ก็มีสิทธิ์เป็นแฝด2แฝด3ได้เพราะฉะนั้นการ IUI ก็จะมีข้อกำหนดว่าถ้าเมื่อไหร่มีไข่เกิน3ใบห้าม IUI ทันทีจะต้องแคนเซิลรอบค่ะอันนี้คือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จะได้3ใช่มีโอกาสที่ถ้ามากกว่า3ก็เป็นแฝด4แฝด5ซึ่งความเสี่ยงก็จะเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็น IUI จริงๆแล้วโอกาสที่จะคอนโทรลเรื่องของแฝดก็จะยากกว่าที่จะเป็นเด็กหลอดแก้วแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กหลอดแก้วเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็น IVF หรือ ICSI ซึ่งจริงๆปัจจุบัน IVF ไม่ค่อยมีใครทำแล้วนะคะเนื่องจากว่า ICSI มันช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้สูงกว่าเนื่องจากว่าเราบังคับปฏิสนธิเลยเพราะงั้นจริงๆถ้าความเข้าใจของหมอ98-99% เลยเรียกว่าเกือบ 100% ในประเทศไทยตอนนี้ทำเป็น ICSI หมดทุกเซ็นเตอร์นะคะเพราะว่าโอกาสการตั้งครรภ์มันสูงกว่าเนาะยกเว้นว่าเซ็นเตอร์ไหนมานักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะคอนโทรลเรื่องของการทำ ICSI ได้เขาก็อาจจะมั่นใจในการทำ IVF มากกว่านั้นก็คือแล้วแต่เซ็นเตอร์นั้นๆแต่ถ้าอย่างเซ็นเตอร์โรงพยาบาลวิภาวดีคือทำ ICSI 100% มา15ปีแล้วไม่มี IVF เลยเนาะย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องแฝดนะคะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นเด็กหลอดแก้วเนี่ยพอเราเก็บไข่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเก็บไข่ได้มากอยู่แล้วมีตั้งแต่3ใบในคนอายุเยอะจนกระทั่งถึง20-25ใบในคนอายุน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า20-25ใบก็มีโอกาสเป็นตัวอ่อนประมาณเป็น10ตัวใช่เพราะฉะนั้นเป็น10ตัวเนี่ยเราก็เลือกย้ายตัวอ่อนที่ดีที่สุดค่ะเวลาที่จะย้ายตัวอ่อนเราก็จะมีย้ายได้1ตัวหรือ2ตัวปัจจุบันก็ทางราชวิทยาลัยหรือสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์เนี่ยก็คือแนะนำว่าไม่ควรย้ายตัวอ่อนเกินกว่า2ตัวซึ่งจริงๆแล้วแนะนำให้ย้ายตัวอ่อนทีละ1ตัวเท่านั้นเพราะว่าเราไม่ต้องการแฝดอย่างที่บอกเนาะและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนที่มีลูกยากเนี่ยอายุเยอะความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่างๆก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกใช่ค่ะเพราะงั้นก็คือแฝดจะเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราไม่อยากได้ก็ได้เนาะจริงๆแล้วค่ะมันดูเหมือนคุ้มนะแต่ว่าหมอก็จะพยายามบอกคนไข้ทุกคนน่ะว่าความคุ้ม
มันต้องมองไปถึงจุดสุดท้ายใช่ค่ะถ้าให้อธิบายถึงเรื่องของพัฒนาการจริงๆเลี้ยงลูกทีละคนดีกว่าด้วยนะคะเรามอบความรักแล้วก็ใส่ใจดูแลเขาได้มากที่สุดทีละคนรวมถึงพัฒนาการที่พี่กระตุ้นน้องตามลำดับไปด้วยพี่ถามนิดนึงค่ะคุณได้ยินมาแหละอันนี้เราจะขอพูดว่า คุณแม่ที่แบบใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีคุณช่วงท้ายๆของแบบไตรมาสสุดท้ายจะต้องไปนอนโรงพยาบาลคือต้องรออะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันไหมคะหรือแบบเด็กจะใหม่แข็งแรงหรือจะอยู่ค่ะค่ะเรื่องพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือสมองในการทำด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมีงานวิจัยออกมาเป็นหมื่นๆงานวิจัยเลยนะคะได้ข้อสรุปมาเป็น10ปีแล้วว่าไม่มีผลใดๆก็คือว่าทุกอย่างอ่ะเทียบเท่ากับธรรมชาติแต่ว่าถ้าในส่วนของเรื่องภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ให้อธิบายในแง่ที่ว่าด้วยพื้นฐานของคนที่มีลูกยากมักจะมีปัจจัยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอายุเยอะหรือว่าอาจจะมีโรคที่เป็นมาอยู่เดิมเนื้องอกมดลูกพังผืดหรือว่าเป็นซีสต์รังไข่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือทำให้เกิดในเรื่องของโอกาสการคลอดก่อนกำหนดได้อาจจะมีภาวะโรคเสื่อมน้ำคร่ำน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงท้ายๆก็อาจจะต้องมีการพักผ่อนมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยทำให้ลูกไปถึงการคลอดครบกำหนดให้ได้ก็เป็นไปได้ว่าคือถ้ามีลูกง่ายร่างกายเราก็ดีใช่ค่ะเราก็จะสามารถคลอดได้อย่างปกติหรือมีลูกได้ตั้งแต่เริ่มต้นได้อย่างปกติแต่ทีนี้พอเรามีบุตรยากหมายถึงร่างกายเรายังไม่ค่อยแข็งแรงพอถึงในช่วงท้ายที่ไตรมาส3ที่เราต้องใช้พละกำลังหรือร่างกายมันก็มีโอกาสอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละใช่ค่ะจริงๆมันไม่เฉพาะไตรมาส3ถ้าในกลุ่มใช่แล้วก็พูดถึงความพยายามความจริงจังในแต่ละคู่สมรสเนาะกว่าจะได้มางานมันก็เหมือนแบบโกลเด้นชายโกลเด้นชายแพลตินัมชายไม่รู้จะตั้งไว้ระดับไหน มันก็แบบเป็นเด็กที่เราเหมือนแบบว่าโหเราต้องประคบประหงมเขาหน่อยเนาะกว่าจะได้เขามาเสียเงินก็มาก เสียเวลาไปเสียแบบ ทุกสิ่งอย่างทีนี้ค่ะคุณบอกว่าคุณแม่ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะถ้าเราได้ละตัวเล็กอยู่ในท้องเราต้องทำตัวยังไงบ้างคะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนถ้าสมมุติว่าเป็นแค่ปัจจัยน้อยๆกระตุ้นไข่น้อยๆมาก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับการตั้งครรภ์ปกตินะคะก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเขาอาจจะต้องเฝ้าระวังก็คืออาจจะเกิดเหตุก็ได้เกิดเหตุที่จะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่าคลอดก่อนกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆแล้วว่าหมอที่ดูแลเวลาที่เราฝากครรภ์อ่ะเขาก็จะประเมินอยู่แล้วล่ะว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนไหมเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือว่าเชื่อฟังหมอเนาะ ไปฝากครรภ์ให้สม่ำเสมอตามกำหนด แล้วก็ถ้ามีความเสี่ยงอะไรเนี่ยก็คือพอหมอเขาแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติม พอเราตรวจแล้วถ้ามีภาวะแทรกซ้อนนั้นๆก็จะต้องปฏิบัติตัวมีวินัยตามระยะของการตั้งครรภ์คุณหมอช่วยฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะมีลูกอะค่ะจะเยอะแหละว่าอยากมีลูกอยากในฐานะที่เป็นคุณหมอค่ะช่วยแนะนำเกาะหน่อยว่าถ้าอยากมีลูกจะต้องทำยังไงบ้างการเตรียมตัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่าอย่างแรกเลยต้องทำกันบ้านก่อนว่าคุยกันว่าแบบว่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมเลยก็คือไม่ต้องกลัวที่จะแบบมาตรวจค่ะจริงๆแล้วพอตรวจเบื้องต้นเราเจอสาเหตุเราก็จะได้รักษาไปตามสาเหตุนั้นๆตรวจเบื้องต้นก็ควรจะมาตรวจทั้งคู่นะคะตรวจทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายแล้วก็ระหว่างทางที่รักษาไปก็ควรจะดูแลสุขภาพตั้งใจเต็มที่ก็คือดูแลสุขภาพแล้วการบ้านมันเปลี่ยนใช่แล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีช่วยทำให้มีบุตรได้ง่ายขึ้นทำให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะแล้วก็วิตามินที่เตรียมการตั้งครรภ์ก็ควรจะเริ่มทานได้ก็จะมีแค่โฟลิกเองง่ายๆเองเม็ดเล็กๆวันละเม็ดแค่นั้นเองใช่ก็คือทานไปเลยค่ะทานได้นานเลยบางคนถามว่าเนี่ยอยากมีลูกอีกปีหน้าอย่างเงี้ยทานได้เลยไหมคือจริงๆก็คือทานไว้ได้เลยนะคะโฟลิกก็คือดูแลในส่วนของเบสิกเซลล์ก็คือเซลล์พื้นฐานแต่หัวตรวจเท้าเลยคือจริงๆเป้าหมายหลักเราต้องการให้เซลล์ไข่มีคุณภาพดีป้องกันความพิการของทารกได้ด้วยแต่จริงๆโฟลิกก็เป็นสารตั้งต้นที่ดูแลผิวดูแลผมได้ด้วยนะคุณแม่ก็จะได้ด้วยใช่ก็แบบสวยก่อนท้องท้องแล้วก็สวยต่ออย่างนี้ทีนี้ค่ะ
ีนี้อยากให้คุณหมอพูดถึงนวัตกรรมของที่พอดีกันเป็นยังไงบ้างคะอัปเดตคุณแม่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าจริงเราก็คือทำเป็นเทคนิคอิกซี่ที่มากที่สุดในเลเวลในระดับของพัฒนาการในเรื่องของเทคโนโลยีเนาะทำมาเป็น15ปีแล้วนะคะก็คือว่าในอัตราการตั้งครรภ์ของเราค่อนข้างสูงนะคะก็คือ50-80%อย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้ถึง 80% เลยค่าปัจจัยไม่ได้เยอะมากนะคะรวมถึงเรามีห้องแลบของเราเองนะคะก็คือไม่ได้จำเป็นต้องส่งใครออกข้างนอกหรือว่าส่งตัวอ่อนออกข้างนอกแล้วก็สามารถที่จะตรวจโครโมโซมตัวอ่อนได้ด้วยในคนที่มีข้อบ่งชี้สามารถบ่งชี้ได้เลยว่าตัวอ่อนนั้นปกติไหมมีโครโมโซมที่ผิดปกติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็โรงพยาบาลเราจริงๆก็คือมีหมอเฉพาะทางเนี่ยหลายท่านสามารถที่จะให้บริการได้ทุกวันเลยค่ะ7วันเข้ามาได้เลยคือเข้ามาตามวันที่สะดวกเลยเดินๆดุมๆขับรถผ่านโรงพยาบาลเฉยๆก็ขับรถเลยอ๋อฉันอยากมีลูกละโอเคยังไงก็เจอหมอค่ะทีมเราทีมระยะเนาะใช่ใช่ค่ะใช่มาได้ตามสะดวกเลยก็คือตรวจเบื้องต้นจริงๆก็คือถ้าเอาวันที่สะดวกตรวจกับใครก็ได้ของเราทำงานเป็นทีมค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติว่ามาดูภาพแล้วเห็นรูปอุ้ยถูกชะตากับหมอคนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนหมอได้ตลอดเวลารีเควสได้เลยแต่จริงๆหมอทุกท่านในทีมเราก็คือเก่งหมดเลยค่ะ อ๋อเรียกว่าวันนี้นะคะรับรูป The Expert Talk ของเราได้ Expert ตัวจริงมาพูด เรื่องของภาวะผู้มีบุตรยากนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดูคลิปวิดีโอของเราวันนี้นะคะมีตัวน้อยมาสักทีหนึ่งนะคะคุณหมอได้ให้วิธีการดูแลตัวเองคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลตัวเองยังไงทำการบ้านหรือว่าจะใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออันมากเลยนะคะ แล้วพบกับรับรูป The Expert Talk ใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotifyและ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ